ไว้อะไรให้กับคุณเบียร์อาปาเช่ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองโดยการไปนอนที่รางรถไฟคุณเบียร์อาปาเช่มักจะถ่ายคลิปกับคุณเอสล้มก้าวเป็นประจำคุณเอสจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตสมัยอยู่ในเรือนจำรวมไปถึงการให้โอกาสคนที่เพิ่งออกมาจากเรือนจำด้วยคุณเบียร์เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับโอกาสโดยคุณเอสกล่าวว่าคุณเบียร์เป็นคนที่น่าสงสารไม่เหลือใครแล้วไม่อยากให้กลับไปติดยาอีกก่อนเกิดเหตุคุณเบียร์ได้ดื่มสุราและระบายความรู้สึกอัดอั้นกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับการผลิตช่อง YouTube จากนั้นก็ได้เดินลุกหนีหายไปจากวงเล่าจนกระทั่งพบว่าถูกรถไฟทับเสียชีวิตคนขับรถไฟเล่าว่าเขาได้ส่งสัญญาณบอกคุณเบียร์หลายครั้งและไม่สามารถหยุดรถได้ทันทำให้รถไฟชนเข้ากับร่างคุณเบียร์อย่างจังลองเช่มันนะครับให้โอกาสกันไปบางครั้งผมเคยบอกไปแล้วช่วงสกุลเงินนะครับว่าคนข้างในอ่ะให้สังคมข้างนอกให้โอกาสอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมึงอย่าหลอกตัวเองเลยจริงๆแล้วมึงให้โอกาสแค่ 5% เองใช่แต่อีก 95% น่ะยากครับที่จะให้โอกาสอ่ะเห็นสภาพอย่างเงี้ยเอาไปซื้อของอ่ะเค้ายังมองเลยก็คือไม่เราก็จะไม่หลอกตัวเองใช่ไม่หลอกว่าสังคมให้โอกาสเราจริงๆแต่เนี้ยว่าถ้าเราไม่ให้โอกาสกันเองอ่ะมันก็ไม่มีใครให้โอกาสเรา